สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะคะวันนี้นะคะเมเนี่ยก็มีข่าวดีนะคะมาบอกน้องมุกไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวดีหรือเปล่านะสำหรับน้องมุก คือตอนนี้เมกับน้องมุกเนี่ยได้มีการไปเรียนท่ารำเพื่อที่ตั้งใจจะถวายท่ารำให้กับองค์พญานาคนะคะตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ฝึกฝนรำฝึกซ้อมในทุกๆวันอยู่ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางขึ้นบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังเหลืออีกหน่อยนึงนะคะคือช่วงท่อนหลังๆของเพลงเนาะในเพลงบวงสรวงนะคะข่าวดีเนี่ยที่จะมาบอกน้องมุกก็คือพี่เมย์เนี่ยจะให้น้องมุกอะรำเพิ่มอีก3เพลงข่าวดีมากข่าวดีมากเลยค่ะคือตัวเมย์นะคะก็นอนคิดแล้วก็นั่งคิดมาหลายวันอยู่เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับการตั้งใจถวายท่ารำให้กับองค์ปู่พญานาคนะคะซึ่งที่ตั้งใจไว้นะคะที่จะไปถวายท่ารำเนาะก็จะมีองค์ปู่ปาริจิตนะคะองค์พ่อปู่ศรีสุโธพญาศรีสัตตนาคราชนะคะแล้วก็องค์พ่อปู่อือรือเนาะซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับที่เมย์กับพี่เน่งอยู่เนี่ยนะคะเป็นเส้นทางที่เดินทางไปสะดวกนะคะเมย์น่ะอยู่ดีๆก็คิดได้ว่าบางทีถ้าเมย์กับน้องมุกน่ะไปถวายท่ารำในสถานที่ต่างๆเนี่ยแล้วมีแค่เพลงเดียวนะคะมันก็จะดูน้อยเกินไปเมย์ก็เลยคิดว่าอยากจะให้น้องมุกแล้วก็ตัวเมย์เองด้วยเนี่ยถวายท่ารำในเพลงประจำขององค์ปู่องค์นั้นๆด้วยอย่างเช่นไปที่องค์ปู่ศรีสุโธนะคะก็จะรำทั้งเพลงบวงสรวงแล้วก็รำของเพลงที่เป็นเพลงองค์ปู่ศรีสุโธด้วยนะคะก็จะเป็น2เพลงเนาะถ้าเราไปที่นครพนมถวายท่ารำให้พญาศรีสัตตนาคราชก็จะมีทั้งเพลงบวงสรวงแล้วก็มีเพลงประจำขององค์ปู่อนันตนาคราชด้วยแล้วก็ถ้าไปถวายท่ารำที่ปู่อือรือนะคะก็จะมีทั้งเพลงบวงสรวงแล้วก็เพลงประจำขององค์ปู่อือรือด้วยนะคะแล้วก็องค์ปู่ปาริจิตของเราก็คือเป็นเพลงบวงสรวงแล้วก็เพลงขององค์ปู่ปาริจิตด้วยนะคะก็จะมีทั้งหมดสถานที่ละ2เพลงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นในการฝึกฝนเพลงบวงสรวงอยู่แต่ว่าเมย์เนี่ยก็ได้โทรหาคุณครูฝนแล้วนะคะครูฝนเนี่ยคือครูที่คิดท่ารำแล้วก็สอนเมย์กับมุกเนี่ยรำในเพลงบวงสรวงนะคะก็ได้โทรจริงๆไปหาครูฝนนะคะว่าเมย์เนี่ยมีความตั้งใจอยากถวายท่ารำเพิ่มนะคะในเพลงของประจำองค์ปู่ต่างๆซึ่งจะมีเพิ่มทั้งหมด3เพลงด้วยกันคือเพลงของพ่อปู่ศรีสุโธเพลงของพ่อปู่อนันตนาคราชนะคะแล้วก็เพลงของพ่อปู่อือรือนะคะ3เพลงนี้เมย์อยากรบกวนนะให้ครูฝนคิดท่ารำให้เมย์กับน้องมุกใหม่หน่อยนะคะขอท่ารำที่มันเข้ากับเมย์กับมุกแล้วก็ให้มันเป็นลายเพลงที่สามารถรำไป2คนได้ด้วยท่ารำที่เป็นในส่วนของเมย์กับน้องมุกด้วยที่แบบคิดขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งครูฝนก็ได้บอกว่าโอเคครูฝนก็เลยโทรมาบอกรายละเอียดมีนะคะว่าครูฝนจะสอนแบบนี้แบบนี้นะมันจะเป็นการเรียนออนไลน์นะคะซึ่งได้มีการคุยกันแล้วแหละว่าในการสอนและในการเรียนเนี่ยจะเป็นประมาณไหนซึ่งตอนนี้เนี่ยครูฝนก็ได้ถามเมว่าต่อจากเพลงบวงสรวงเนี่ยอยากจะรำต่อท่ารำของเพลงอะไรก่อนนะคะซึ่งเมย์ก็บอกว่าขอต่อท่ารำในเพลงขององค์ปู่อนันตนาคราชที่นครพนมก่อนนะคะเป็นเพลงต่อไปซึ่งครูฝนก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวครูฝนคิดท่ารำให้เมย์กับมุกแล้วก็จะส่งมาให้พวกเราดูในวันอาทิตย์นี้นะคะซึ่งวันอาทิตย์นี้เนี่ยจะได้เรียนท่ารำท่าแรกของเพลงพ่อปู่องค์อนันตนาคราชนะคะเป็นวันแรกค่ะที่เมย์คิดแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมย์กับมุกน่ะรำได้ในทุกเพลงที่เมย์คิดไว้แล้วอ่ะก็จะเริ่มรำก็จะเริ่มถวายท่ารำตามเส้นทางองค์พญานาคก็คือเริ่มจากที่น่าจะเป็นองค์ปู่
องค์ปู่ศรีสุโธนะคะขับมา40นาทีเนี่ยจะเป็นองค์ปู่ปาริจิตแล้วก็ขับไปอีกประมาณ40นาทีเนี่ยจะเป็นองค์ปู่อือลือแล้วก็ขับออกไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะจะเป็นองค์ปู่นันตะอนันตนาคราชที่นครพนมจะเป็นเส้นทางขององค์พญานาคค่ะที่อยู่ใกล้ๆตรงของนาคาบุรีนะคะนั่นแหละก็เลยเป็นเส้นทางการถวายท่ารำในน้ำของนาคาบุรีนะคะซึ่งจะมีน้องมุกแล้วก็เมย์เนี่ยตั้งใจที่จะรำถวายองค์พ่อปู่ทั้ง4พระองค์เลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นที่เมย์คิดขึ้นมานะแล้วก็ได้มีการเตรียมงานกับครูฝนไว้แล้วนะคะก็จะเป็นข่าวดีที่จะมาบอกน้องมุกนะคะดีมากช่วงนี้เนี่ยพี่เหน่งก็จะมีธุระไปที่มุกดาหารนะคะน่าจะหลายวันในช่วงเดือนนี้เนี่ยตัวเมย์เองกับมุกเนี่ยก็คงจะมีเวลาซ้อมรำในทุกๆวันนะคะในแผนที่เมย์วางเอาไว้ด้วยน้องมุกคิดว่ายังไงบ้างคิดว่าไหวไหมน่าจะไหว ไหวอยู่ค่ะแต่ว่าหนูอยากให้รำเพลงบวงสรวงเนี่ยให้ท่ามันเป๊ะแบบมั่นใจไปเลยที่แบบว่าลำไปแล้วไม่ต้องมากังวลว่าจะจำท่าไม่ได้หนูอยากให้ลำที่ว่าลำเพลงบวงสรวงที่ว่าไปเรียนมากับครูฝนเนี่ยให้มันได้เพลงนี้แบบแน่นอนสะกดนะคะแล้วก็เพลงต่อไปก็จะค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆก็เหมือนกับที่ไปเรียนลำมาแล้วเราก็มาฝึกที่นี่ต่อนั่นแหละค่ะจริงๆแผนเนี้ยกว่าจะเริ่มฝึกท่ารำในแต่ละเพลงนะคะให้ครบเนี่ย3เพลงเพิ่มอีก3เพลงเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาประมาณเดือนนึงเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าชุดมาแล้วแล้วก็เพลงรำวงสวงเนี่ยรำได้โอเคแบบที่ตั้งใจอยากจะให้เป็นแล้วเนี่ยก็สามารถจ้างมาได้ก่อนนะคะก่อนที่จะรำจบในทุกๆเพลงเนาะพอดีว่าได้คุยกับครูฝนนะคะครูฝนเนี่ยก็เลยบอกว่าครูฝนเนี่ยก็ได้ดูตามดูคลิปที่เมย์กับน้องมุกซ้อมรำบ้างก็ได้มีคอมเมนต์มาว่าให้เมย์กับมุกเนี่ยฝึกท่อนหลังๆให้ได้ก่อนด้วยก็คือไปเก็บให้แม่นในช่วงครึ่งเพลงหลังเริ่มครึ่งเพลงหลังให้แม่นก่อนแล้วก็ค่อยมารวมกันอีกทีเพราะเหมือนกับว่าเรายังไม่ค่อยแม่นแล้วก็ท่ายังไม่ค่อยเป๊ะเท่าโชว์แรกๆก็จะได้ให้ฝึกท่อนหลังๆก่อนเพราะว่าช่วงหลังๆนะคะจะชอบแบบไปมือไม้ไปไม่ทันตามเพลงแล้วก็จะชอบลืมท่านะคะว่ามันต้องไปซ้ายหรือไปขวาก่อนแล้วเราจะทำยังไงต่อมันก็เลยแบบเปลี่ยนมืออะไรยังไม่ค่อยคล่องเท่ากับท่อนเพลงแรกๆนะคะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันได้อยู่นะคะก็ใช้เวลาฝึกฝนไปเนาะใช่แล้วเราก็จะค่อยมาเริ่มเพลงใหม่แล้วก็แกะท่าเก็บท่าไปทีละท่าทีละท่าการตั้งใจถวายท่ารำให้กับองค์พ่อปู่ตามเส้นทางองค์พญานาคนะคะในชื่อของนาคาบุรีเนี่ยทำให้เมย์นึกย้อนไปสมัยที่เด็กๆนะคะที่แม่เนี่ยเคยส่งไปเรียนพิเศษเรียนรำนาฏศิลป์ในวันเสาร์อาทิตย์เนาะซึ่งตอนนั้นน่ะเมย์เองอ่ะก็ได้เรียนรำในช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีแววก็คือคุณครูเนี่ยก็คือให้เมย์เนี่ยไปเรียกว่าไปรำกับพี่ที่เขาเรียนนาฏศิลป์ช่วงนั้นด้วยเนาะเวลาไปออกงานรำต่างๆเนาะอย่างเช่นงานพวกงานปีใหม่นะคะทีนี้เนี่ยช่วงนั้นอ่ะก็เป็นช่วงที่ตอนนั้นเนี่ยคือถ้ารับงานเนี่ยคุณครูก็จะพาไปรำช่วงเย็นหลังเลิกเรียนใช่ไหมคะแต่ทีนี้ว่าช่วงนั้นมันเป็นการเลือกระหว่างว่าเราจะเรียนวิทย์สายวิทย์คณิตด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เมย์น่ะไม่ได้มีเวลาที่จะไปรับงานรำกับคุณครูนะคะในช่วงนั้นมันเลยทำให้เป็นช่วงเวลาที่ต้องเลือกอนาคตในช่วงนั้นเหมือนกันว่าจะทำอะไรก่อนดีซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเมย์เองน่ะเลือกที่จะบอกคุณครูว่าเมย์น่ะเลือกลงไปที่สายวิทย์คณิตนะคะซึ่งการเรียนสายวิทย์คณิตเนี่ยตอนเย็นน่ะเมย์จะต้องไปเรียนพิเศษด้วยมันก็เลยไม่ได้มีเวลาในเรื่องของการรำตอนช่วงนั้นนะคะก็คือหายไปเลยจนมันวนมาจนถึงณตอนนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เมย์นึก
นึกว่าแบบมันไม่น่าเชื่อเลยว่าที่มันจะมาวนในถึงจุดที่ว่าพี่จะต้องมาถวายท่ารำอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้คิดได้อยู่ว่าอนาคตมันก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนจริงๆว่าเราจะทำอะไรอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนาะแต่ก็เป็นสิ่งที่เมย์น่ะเขาเรียกว่าใจรักอยู่แล้วแหละในการรำนะคะแล้วก็รู้สึกกับตัวด้วยว่ามีความตั้งใจจริงๆที่อยากจะถวายท่ารำขององค์ปู่นาคราชค่ะก็พอคิดได้แบบนี้ก็รู้สึกถ้าเกิดฝึกซ้อม4เพลงที่เมย์คิดแล้วให้ครูฝนคิดท่ารำให้โดยเฉพาะเนี่ยจะเป็นอะไรที่เมย์รู้สึกว่าเมย์ก็ปลื้มเหมือนกันนะคะที่ตั้งใจที่จะถวายท่ารำแล้วได้ถวายตามสิ่งที่ตั้งใจจริงๆคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ